ล่าพระการบทประพันธ์ของพนมเทียนบทที่40ความชื่นฉ่ำประทับใจที่เขาได้รับจากยาหยีตลอดครึ่งหลังของราตรีที่ผ่านมาบัดนี้สูญสลายไปในทันทีที่แยกจากหญิงสาวพ้นออกมาจากลาเวียงรสในตอนเช้าวันรุ่งขึ้นโจเซฟฟินได้เร้นตัวพละไปด้วยคุณสมบัติของจารสตรีของหล่อนซึ่งวางใจได้ว่ามันจะเป็นความลับอย่างที่สุดชนิดไม่มีใครรู้เห็นในคราบของจักรมเหสวนตาของเขาสอดกวาดไปทุกสารทิศแต่สมองของพันตรีกงจักรกมลราชเต็มไปด้วยความวิตกกังวลอย่างที่สุดในสถานะของคมจากคำบอกเล่าของโจเมื่อคืนยอดสหายของเขาบัดนี้ตกอยู่ในภาวะวิกฤตแล้วคมกลายเป็นเป้าหมายสำคัญที่พระการจางซูเหลียงกำลังต้องการตัวอย่างยิ่งแล้วคมเองเล่าจะรู้ตัวหรือเปล่าว่าอินทรีย์ที่สมัยหนึ่งเขาเคยกำไว้ถึง5ชิ้นก่อนที่จะตกอยู่ในมือของจางนั้นได้มีชิ้นที่แปลกปลอมแทรกเข้าไปหรือคมเองจะเป็นผู้อุตริปลอมมันขึ้นมาหากเป็นไปในกรณีนี้คมจะเอาชิ้นจริงไปทำอะไรและซุกไว้ที่ไหนเป็นเวลาหลายปีมาแล้วเขายืนเกรย์อยู่แถวบริเวณศูนย์การค้ากลางกรงสิ่งเดียวที่ต้องการในขณะนี้ก็คือทำอย่างไรเขาจึงจะพบกับคมโดยเร็วที่สุดมันเป็นเวลา8นาฬิกาเศษถนนของชีวิตกลางเมืองหลวงเริ่มเต็มไปด้วยความคึกคักพลุกพล่านก่อนที่เขาจะขยับตัวข้ามถนนนั่นเองแท็กซี่คันหนึ่งก็ถลาปราดเข้ามาพร้อมกับบีบแตรสั้นๆจากเหลือบแวบตามสัญชาตญาณพอเห็นหน้าคนขับได้ชัดก็เบิกตาโพลงใจเต้นแรงด้วยความยินดีสงบกิริยาภายนอกเป็นปกติชัยจันกระโทกหรือธงชัยยุทธการแห่งหน่วยสิงห์ดำนั่นเองโดยไม่ต้องพูดจากันแม้แต่คำเดียวชัยเปิดประตูรถออกจากก้าวเท้าเข้าไปในรถและทันทีที่ประตูปิดปังรถก็เคลื่อนออกจากที่ก่อนอื่นไม่ต้องพูดอะไรกันมากธงชัยกันอยากจะพบตัวขมด่วนที่สุดพอจะไหวไหมธงชัยเหลียวมองกระจกมองหลังแวบหนึ่งแล้วก็เอ่ยขึ้นโดยไม่ต้องหันหน้ามาว่าหัวหน้าสั่งให้ผมเกรออยู่มาตั้งแต่ตีห้าแล้วล่ะครับแต่ไม่บอกว่าให้ผมไปหาแกที่ไหนบอกผมแต่เพียงว่าผู้พันอยู่สถานี3เผื่อผู้พันอาจจะมีอะไรสั่งถึงกงจักถอนหายใจเฮือกธงชัยกล่าวต่อไปว่าพอเหมาะพอทีเดียวครับผู้พันออกมาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับผมไม่ยักกะเห็นสักครู่ใหญ่นี่แหละแล้วนี่แกพอจะนำให้ไปพบกับขมได้ที่ไหนด่วนที่สุดเลยเอ๊ไปที่กรมเป็นไงครับพูดเป็นบ้าไปได้ไอ้น้องชายจักไม่เห็นสวนแล้วเหรอจะโผล่เข้าไปในกรมสืบธงชัยแยกเขี้ยวยิงฟันเห็นฟันขาวเอาอย่างนี้ดีไหมครับบึงไปสถานี5ก่อนลองเสี่ยงดูถ้าไม่เจอก็ขวานมันให้ทั่วกรุงเลยท่าทีของเขากระสับกระส่ายยิ่งขึ้นควักบุหรี่ออกมาจุดสูบอัดควันลึกเวลามากระชั้นชิดเหลือเกินธงชัยแต่เมื่อไม่มีทางเลือกก็ต้องลองเสี่ยงดูเอาไงก็เอากันขาดคำธงชัยก็เหยียบคันเร่งนำดัตสันพุ่งปราดลงจากสะพานเฉลิมโลกเลี้ยวซ้ายหลบไฟแดงดิ่งตรงไป4แยกราชเทวีผ่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิพอจับเข้าเส้นทางยาวเหยียดกว้างขวางของพาหุนและโยธินคันเร่งก็ถูกเหยียบลงไปอีกกงจักเอื้อมมือไปตบไหล่โชเฟอร์มือดีเบาๆช้าหน่อยไอ้เสือประเดี๋ยวเจอไอ้เป้เข้าระหว่างทางก็ไม่ต้องพบกับขมลอกอีตอนเนี้ยว่าแต่ตอนสายๆอย่างเงี้ยจะเจอตัวหัวหน้าของแกได้ยังไงวะก็ต้องลองเสี่ยงดูก่อนครับหมูเนี่ยรู้สึกว่าหัวหน้าก็ไม่ค่อยจะไปที่นั่นบ่อยนักหรอกแล้วคมไปที่นั่นในฐานะยังไงกันพอจะจำได้จากที่คมเล่าให้ฟังเราๆเมื่อสมัยพวกทุนนรกอารวาสไอ้บ้านหลังเนี้ยเป็นที่พักของกงจักนิ่งอยู่อึดใจหนึ่งขมวดคิ้วอย่างพยายามทวนความจำแล้วก็ดีดมือเปาะดูเหมือนตอนนั้นคมแฝงอยู่ในเงาของซิกพ่อค้าเพชรที่ชื่อมาคิดาล่าแล้วไอ้ซิกตัวนี้จางก็เคยตามหาตัวควักมาครั้งหนึ่งแล้วสมัยเล็บครุฑครั้งกระนอนคราวนี้คมดันใช้บ้านนั้นในสภาพของแขกแก้อีกไอ้หนวดยาวมันจะโง่ถึงกับไม่รู้บ้างเชียวเหรอหูตามันก็มีมากธงชัยหัวร้องหึ่ในลำคอ
ก็เกือบไปเหมือนกันเลยครับตอนนั้นหัวหน้าคงจะไม่เฉลียวใจนึกไปถึงคิดจะอยู่ในรูปนั้นเหมือนกันแต่พอดีผู้การลิดท้วงไว้ซะก่อนเหมือนอย่างที่ผู้พันพูดอยู่นี่แหละครับหัวหน้าก็เลยต้องจำแลงไปอีกรูปนึงผมไปติดต่อแกอยู่ในรูปนี้ 2-3 ครั้งแล้วล่ะครับอวตารมาเป็นอะไรเราคราวนี้แหมตอนนี้ผมพูดไม่ถูกแล้วครับหัวหน้าจำแลงตัวในสารพัดสารเพเป็นเท่าแก่ผงปลิ้นอย่างข้าโอมังกรก็เคยปะเหมาะขอทานก็ยังเอาเลยครับแต่ถ้าเป็นบ้านหลังนี้เราปูพื้นให้สายตาภายนอกเข้าใจว่าแขกแก้คนนั้นได้ขายให้กับพ่อเลี้ยงภาคเหนือไว้คนหนึ่งก็อย่างเคยละครับเป็นพ่อเลี้ยงที่อยู่ในสายตาตำรวจเหมือนกันมาเช่าบ้านไว้สำหรับตอนลงมากรุงเทพแล้วธงชัยก็โหรกากออกมาลั่นรถกงจากมองดูทางเบื้องหลังอย่างงงๆแกขันอะไรของแกธงชัยพูดพลางหัวเราะพลางธรรมดาพ่อเลี้ยงเมื่อมาจากถิ่นเดิมเข้ามากรุงเทพทั้งทีก็จะต้องมีตัวอ่อนๆไว้กกตามสันดานพ่อเลี้ยงที่มีเงินหนาและก็ไม่ใช่คนดิบคนดีอะไรนักแกก็เลยหาตัวอ่อนๆเอาไปไว้ที่บ้านนะคนหนึ่งเหมือนจะให้อยู่ช่วยเฝ้าบ้านหุ่นของหล่อนก็เข้าไส้ดีหรอกครับฮะแกหมายความว่าเปล่านะครับเปล่าการมีหล่อนไม่ได้หมายความไปว่าหัวหน้าจะมีอย่างนั้นเป็นการปูพื้นในสายตาชาวบ้านเท่านั้นหรอกครับโทหัวหน้าแกจะทำอย่างนั้นได้ยังไงเด็กคนนั้นดูเหมือนจะเป็นพวกเหล่านี้เองแหละครับผมเคยเจอหน้า 2-3 หนที่กลมกลางวันก็หมกอยู่ในบ้านเงียบส่วนกลางคืนก็ไปร้องเพลงที่ลาสเวกัสหากจะมีใครสนใจก็ตามสิ่งแวดล้อมของหล่อนว่าอย่างดีก็เป็นตัวอ่อนนั่นแหละแต่ความจริงการร้องเพลงก็คือการแสวงหาข่าวกงจักครางออกมาเป็นความรู้ใหม่ที่เขาได้รับมาจากธงชัยเลยทีเดียวแต่ไหนแต่ไรมาเพื่อนของเขาคนนี้ไม่เคยแย้มพรายอะไรในเรื่องนี้มาให้รู้ได้บ้างเลยกันไม่ค่อยจะเข้าใจหัวหน้าคนนี้ของแกเลยว่ะธงชัยแล้วนี่คุณมรกตรู้หรือเปล่าอ๋อรู้สิครับเท่าที่ผมพอจะรู้มาบ้างเด็กคนนี้ก็เป็นคนที่คุณนายหามาให้ด้วยซ้ำไปแต่ผมไม่รู้ทิศทางของหล่อนเท่านั้นแหละพอไว้ใจได้หรอกครับกงจักพลิกข้อมือดูนาฬิกาแล้วร้องออกมาดังๆเฮ้ยนี่มัน3โมงเช้าแล้วว่าเมื่อไหร่จะถึงสักทีแล้วเนี่ยอึดใจเดียวครับพอขาดเสียงธงชัยก็เหยียบคันเร่งลงไปอีกดัดสันวิ่งราวกับจะเหาะพอถึงทางแยกลาดพร้าวก็เลี้ยวขวาควากไปตามถนนสายยาวดิ่งตรงไปจนเลยโรงเรียนปานพันธ์เลี้ยวซ้ายเข้าซอยแยกเล็กๆแล้วเลี้ยวขวาอีกตลบก็ถึงเป้าหมายที่ต้องการตำแหน่งชานรอบนอกพระนครแห่งนั้นสงบและสันโดษไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนตัวบ้านปลูกแบบบังกะโลชั้นครึ่งของชาวไร่ตั้งอยู่กลางอาณาเขตกว้างขวางด้านหลังเป็นท้องทุ่งมองดูลิบลิ่วสุดลูกหูลูกตารอบด้านการเข้าไปโดยทางถนนดินลูกรังซึ่งเป็นทางสำหรับรถเข้าออกในทางเดียวเส้นทางจะมาตันอยู่กับลำคลองซึ่งขวางถนนอยู่กับบริเวณตัวอาณาเขตของบ้านด้านซ้ายมือเป็นผืนนาโล่งธงชัยนำรถเข้าไปซุกอยู่ในกอไผ่ทึบถ้าหากจะไม่สังเกตกันจริงๆแล้วจะมองไม่เห็นดัดสันคันนั้นซุกอยู่ใต้กอไม้นี้เลยลักษณะของรถญี่ปุ่นขนาดกลางก็ดีสีเขียวใบไม้ปลอดทั้งคันของรถก็ดีล้วนเป็นสิ่งช่วยอำพรางได้เป็นอย่างดีเรือมาดลำเล็กขนาดนั่งอย่างระวังได้ไม่เกิน3คนลอยลำอยู่ในกอหญ้าริมคลองลักษณะของการจอดแสดงว่าเรือลำนี้จะเป็นพาหนะส่วนตัวโดยเฉพาะสำหรับผู้ที่จะข้ามคลองไปยังบ้านไร่หลังนั้นทุกเวลาตลอดระยะเวลาที่ธงชัยนำมานี้กงจักนิ่งเงียบไม่ส่งเสียงอะไรทั้งสิ้นแม้อยากจะสูบบุหรี่อีกสักมวนหนึ่งก็ไม่กล้าธงชัยตรงไปที่เรือลำนั้นคว้ามือลงไปในน้ำใต้ท้องเรือแล้วดึงพายเล่มกระทะรัดออกมาอันหนึ่งหันมาพยักหน้ายิ้มยิ้มกับกงจักเชิญสิครับผู้พันกงจักเบ้ปากมองดูรอบๆตัวแล้วค่อยๆก้าวลงไปในเรืออย่างระวังกันไม่รู้เลยว่ามันจะลึกลับซับซ้อนอย่างนี้เลยนะธงชัยโอ้โหผมเล่นมาซ่อนตัวแบบเนี้ยมันก็พอที่จะหลบซ่อนได้ดีหรอกแต่ถ้าจะคิดถึงอันตรายมันก็เสี่ยงหน้าดูเลยทีเดียวผมเองก็เพิ่งมา2ครั้งครับรู้สึกหนักใจเหมือนผู้พันเหมือนกันแหละธงชัยตอบเบาๆแต่จะทำยังไงได้ครับหัวหน้าแกเชื่อมือแกเหลือเกินผมก็ไม่รู้ความมุ่งหมายของหัวหน้าเลยที่ยังเลือกที่นี่อยู่อย่างเดิม
ความจริงสถานีอื่นๆที่เหมาะกว่านี้ของเราก็มีแต่นั่นแหละครับผมก็ได้แต่เพียงวิตกไปเท่านั้นบ้านหลังนี้กันเคยรู้มาเล่าๆไม่เคยเห็นสภาพของบ้านผมก็ไม่ได้ให้รายละเอียดอะไรแจ่มชัดนักคราวนี้ลองสมมุติกันดูเราสองคนโผล่เข้าไปในบ้านแทนที่จะเจอคมกลายเป็นว่าไอ้หนวดยาวดันส่งสมัครพรรคพวกของมันมาดักรอเราอยู่แล้วมันจะมีอะไรเกิดขึ้นธงชัยแยกเขี้ยวยิ้มเห็นฟันขาวตบที่กระเป๋ากางเกงเบาๆก็แหลกสิครับไม่มันก็เล้าผมมีน้อยหนาชนิดพิเศษอยู่ในกระเป๋าอีกลูกนึงลูกเล็กเจียวเชียวล่ะครับแต่อนุภาพของมันยิ่งกว่าขนาดธรรมดาที่ใช้อยู่ตั้งเท่าตัวว่าแต่ผู้พันมีอะไรติดมือมาบ้างหรือเปล่าครับถ้าไม่มีเรากลับไปที่รถก่อนผมมีเม็ดเซนซุกอยู่ใต้เบาะอีกระบอกนึงกงจากพยักหน้ามีไอ้จูอยู่อันนึงและกระสุนอีก3ชุดเอาละเสี่ยงก็เสี่ยงกันเมื่อเรือเทียบท่าอีกฝั่งหนึ่งแล้วทั้งสองก็ก้าวขึ้นอย่างเตรียมพร้อมสายตาคมกริบ2คู่กวาดไปรอบด้านแล้วมาหยุดนิ่งที่ตัวเรือนค่อนข้างเก่าหลังหนึ่งตั้งเด่นอยู่ข้างหน้าระยะห่างไม่เกิน10เมตรทั้งสองผ่านช่องทางแคบๆของรั้วต้นแคที่ปลูกเป็นระยะแน่นขนัดริมเนินปลวกใหญ่อันเป็นทางผ่านเข้าไปในบ้านทั้งสองคนก็หยุดชะงักมองดูรอบๆตัวอย่างระมัดระวังเท่าที่กงจักทราบบ้านหลังนี้เป็นบ้านไร่ที่ยังไม่สมบูรณ์ดีตามแผนการของคมสรคบซึ่งคมใช้เป็นสถานที่ปลีกตัวในยามที่ไม่ต้องการให้สิ่งใดมารบกวนความสงบเงียบและห่างไกลจากความสนใจทั่วไปย่อมเป็นพื้นฐานที่ดีที่สุดเขาเหลือบมองดูธงชัยอีกครั้งหนึ่งเห็นธงชัยจ้องหน้าอยู่แล้วกงจักรก็พยักหน้าทั้งสองจึงก้าวสวบสวบไปตามทางเดินต่อไปโดยไม่พูดจาอะไรกันเส้นทางนั้นค่อนข้างจะคดเคี้ยวและเมื่อจะถึงธงชัยเดินมือซุกกระเป๋านำหน้าผิวปากเป็นเพลงมาร์ชอะไรส่งเดชกงจักรเดินตามไปอย่างสงบเหลือบตามองดูสิ่งแวดล้อมแล้วรู้สึกหนักใจสถานที่นี้อยู่ห่างไกลจากบ้านเรือนก็จริงเหมาะสำหรับหลบมาซุ่มตัวหรือนัดพบแสวงหาข่าวพอๆกับที่กองพิฆาตของจางจะจู่โจมได้โดยผู้รู้ไม่สามารถมาช่วยได้ทันเวลาแต่เขาไม่ได้เอ่ยปากอันใดกับธงชัยทั้งสิ้นข่าวที่เขาได้รับมาจากโจเซฟฟินยิ่งทำให้เขามองดูสิ่งแวดล้อมนี้อย่างอดระแวงไม่ได้เขาเดินตามธงชัยมาจนถึงหน้าประตูมักคุเทศพิเศษเคาะประตูเบาๆเป็นจังหวะสักครู่หนึ่งประตูบานเล็กก็เปิดออกผู้โผล่หน้าออกมาเป็นหญิงสาวร่างอวบวัย20เศษพอสบตากับจักรที่ยืนย่องอยู่เบื้องหลังหล่อนก็ขมวดคิ้วแต่ธงชัยพยักหน้าหล่อนจึงหันกลับไปโดยไม่พูดอะไรจักรกับธงชัยก้าวเดินตามไปอย่างเงียบเชียบพอถึงตัวบ้านและคนทั้งสองขึ้นไปนั่งรอที่เก้าอี้หวายใหม่เอี่ยมแล้วธงชัยก็เอ่ยขึ้นเบาๆ666หล่อนเหลือบมองกงจักรที่นั่งเผาบุหรี่เงียบๆอยู่แวบนึงแล้วเดินขึ้นบันไดชั้นบนเงียบหายไปครูใหญ่ชายหนุ่มใหญ่ผู้หนึ่งร่างสูงโปร่งตัดผมเกรียนสวมแว่นตาสีชาก็ปรากฏอยู่บนบันไดเขายืนชะงักอยู่วิบตาหนึ่งแล้วก็เดินลงบันไดตรงมาด้วยอาการปกติธงชัยลุกขึ้นยืนพร้อมกับจักรแล้วธงชัยก็เลี่ยงออกนอกประตูไปยืนเตะที่สนามหน้าบ้านชายผู้นั้นยิ้มให้กงจักรซึ่งยืนงงอยู่แล้วเอ่ยขึ้นด้วยเสียงเห่าๆยินดีที่ได้พบคุณมีธุระอะไรกับผมเหรอคุณจักรมเหสวนกงจักรสะดุ้งเฮือกอย่างคาดไม่ถึงถอยหลังไป 2-3 ก้าวอย่างเตรียมพร้อมมันเป็นไงมายังไงกันนี่ธงชัยพาเขามาซึ่งกะว่าจะพบกับคมแต่นี่เขาได้พบบุคคลผู้หนึ่งซึ่งไม่มีลักษณะหรือสำเนียงคำพูดละไม้ไปทางคมแม้แต่น้อยก่อนที่เขาจะพูดอะไรชายผู้นั้นก็หัวเราะเบาๆในลำคอแววตาที่มองดูกงจักรเต็มไปด้วยแววขันขันเชิญนั่งตามสบายสิครับเอ๊ะคุณถ้าคุณคือจักรมเหสวนจริงผมก็คือพงคำแห่งลำปางกงจักรยืนตาค้างคราวนี้ชายผู้นั้นพูดด้วยสำเนียงของคมสรคบชัดเจนแต่เขาไม่มีทางที่จะจำยอดสหายของเขาได้เลยคมปลอมตัวได้วิเศษอะไรอย่างนี้แต่ในขณะที่เขายืนตะลึงจนพูดไม่ออกอยู่นั้นคมก็เอ่ยขึ้นด้วยเสียงแผ่วต่ำอีกนั่งลงกงจักรมีอะไรคืบหน้าเหรอถึงเพ่นมาถึงที่นี่ด้วยตัวเอง
กงจักยืนสะบดอะไรพึมพำอยู่ในลำคอคลองศีรษะช้าๆจุกปากคมถ้าฉันไม่รู้คราบตอนนี้ของแกมาก่อนจากธงชัยแล้วก็มีหวังได้ซัดกันป่นไปเท่านั้นแล้วเจอหน้ากันตอนแรกดันทำให้เส้นกระตกซะอีกนี่ละย้ำเปลี่ยนไปหมดทั้งรูปร่างหน้าตาและก็ซุ้มเสียงแกทำของแกได้ยังไงวะคมหัวรอกกักแต่แล้วก็ชะโงกหน้าเข้ามาชิดในขณะที่กงจักรลดตัวลงนั่งอย่างอ่อนใจมีเรื่องอะไรก็ว่าไปว่าแต่จะพูดให้ตรงกันตรงนี้จะเหมาะเหลือคมแกแน่ใจในเด็กของแกเพียงพอแล้วเหรอไม่ต้องห่วงหรอกเด็กคนนั้นเป็นเด็กของกรมสืบโดยเฉพาะหล่อนคงจะไม่เคยเห็นหน้าแกมาก่อนดีหนึ่งประเภทหนึ่งไว้ใจได้สมบูรณ์เสียดายที่เป็นผู้หญิงไม่งั้นฉันเป็นส่งให้ไปทำงานแบบเดียวกับธงชัยแล้วดีแล้วล่ะที่แกมาวันนี้มีธงชัยไปเรือนำล่องเพราะหล่อนเคยคุ้นหน้าธงชัยดีอยู่ถ้าแกมาโดดเดี่ยวมีหวังเจออะไรอีกรูปนึงซึ่งแกคาดไม่ถึงเลยทีเดียวอะไรลูกปืนคมตอบสั้นๆกงจักกลืนน้ำลายแต่แล้วเขาก็ถอนหายใจยาวพูดกับคมด้วยเสียงกระซิบข่าวจากโจด่วนจีเลยซึ่งแกต้องรู้คมขมวดคิ้วกงจักกล่าวต่อไปด้วยเสียงเครียดคมแกจะรู้ตัวมาก่อนหรือไม่ก็ตามทีเถอะแต่ขอบอกเดี๋ยวนี้เลยว่าแกเป็นเป้าหมายที่จางต้องการตัวแกอย่างที่สุดคมหัวเราะเบาๆแต่กงจักใส่หน้าฉันน่ะรู้ว่าแกน่ะไม่แคร์และจามันต้องการตัวแกมานานแค่ไหนแต่คราวนี้มันไม่ใช่อย่างที่แกคิดแล้วนาคมแกกลายเป็นเป้าเพ่งเล็งและก็ขวานหาพอๆหรือยิ่งขวานในบวรที่ฉันเอาตัวไปส่งเมื่อคืนที่แล้วอีกหมายความว่ายังไงนกอินทรีแพลตินัมตัวนั้นหาเมื่อคืนนี้โจเซฟฟินสารภาพกับฉันหมดว่าหล่อนคือ CIA ที่สหรัฐส่งเข้าไปดำดินอยู่ในองค์การคอมมิวนิสต์สากลและพวกนั้นมันก็โง่บัดซบดันส่งหล่อนเข้ามาช่วยจางอีกต่อแต่ความมุ่งหมายของหล่อนหรือ CIA นั่นไม่ใช่จะมาแทรกซึมจาง CIA ต้องการอินทรีตัวนั้นอย่างยิ่งยวดหรือไม่ก็ทำลายมันเสียหากจะเอาไปไม่ได้นี่คือความมุ่งหมายของหล่อนประการเดียวเท่านั้นคมครางออกมาฉันก็ส่งผลก็เคยเถียงกันและก็สันนิษฐานเรื่องอินทรีไว้เหมือนกันตอนแรกเราก็เข้าใจกันว่าอินทรีตัวนั้นถูกจางโยนลงเตาหลอมละลายหายสูญไปหมดแล้วแต่ทรงพลเป็นคนบอกกับฉันเองว่าตัวจางเองยังหนีพ้นไปได้ในการปราบปรามขนาดหนักสมัยนั้นสัมมหาอะไรก็อินทรีเขาจะเอาติดตัวไปไม่ได้ตาฉันมาสว่างเมื่อทรงพลบอกนี่เองนี่ก็แน่ชัดแง่ไปเลยสิว่าจางมีอินทรีอยู่ในมือแล้วว่าแต่มันมาเกี่ยวกับฉันได้ยังไงคมกงจักเอ่ยขึ้นด้วยเสียงแผ่วต่ำตาที่มองดูยอดสหายของเขาเต็มไปด้วยความห่วงใยอย่างเหลือประมาณคุณลักษณะสมัยเป็นชีพชูชัยของคมไม่มีเปลี่ยนแปลงเลยใจเย็นไม่วิตกต่อสถานการณ์แวดล้อมตัวเองไม่หวั่นต่อมหันตภัยที่กำลังจะคุกคามมารอบด้านในขณะนี้และดูเหมือนจะกร้าวแกร่งและเหี้ยมเกรียมขึ้นตามวัยที่ล่วงไปคมนี่ดีที่ฉันรับฟังจากโจและก็ถ่ายทอดมายังแกอีกทีนึงนะแกถึงได้ใจเย็นอยู่อย่างเงี้ยถ้าแกได้รับฟังจากปากของโจเองเลยทีเดียวแล้วก็ฉันก็เชื่อว่าแกน่ะคงจะตาเหลือกเหมือนกันก็บอกมาสิไอ้เนี่ยมีอะไรพนันอยู่ได้ทำไมจางมันต้องการตัวฉันเรื่องอะไรแกลองสันนิษฐานดูสิอินทรีย์เหล่านั้นบรรจุเต็มไปด้วยสูตรของคอสมิกเรย์แกก็รู้ฤทธิ์เดชของคอสมิกเรย์แล้วว่ามันมีพลังสูงยังไงแล้วถ้าหากจางได้กำมันไว้ครบทั้งตัวป่านนี้โลกไม่เกิดกาลียุคขึ้นมาแล้วเหรอแต่ทำไมจางยังไม่สำแดงเดชอย่างดีที่สุดที่มันจะทำได้ก็เพียงแต่ส่งคลื่นรบกวนคลื่นวิทยุอย่างที่เคยเป็นมาแล้วเมื่อเร็วๆเนี่ยคมขมวดคิ้วมองดูกงจักอย่างสนเท่ใจแกหมายความว่าอะไรกันนี่กงจักโจบอกอะไรก็แกกระนั้นเหรอฉันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแหละว่าทำไมเหตุการณ์ร้ายๆทางวิทยาศาสตร์ด้วยน้ำมือของจางจึงยังไม่อุบัติขึ้นฉันน่ะหวั่นมาแต่สมัยที่ทรงพลบอกแล้วละอินทรีย์นั้นไม่สมบูรณ์หรอกคมกงจักกล่าวเรียบๆแต่ทำให้คมลุกพรวดขึ้นเยินมันดันมีชิ้นปลอมแทรกเข้ามาชิ้นหนึ่งกงจักกล่าวต่อไปโดยไม่สนใจกับท่าทีของเพื่อนรักแต่โจก็บอกไม่ได้ว่าไอ้ชิ้นที่ปลอมน่ะมันเป็นชิ้นไหนกันแน่เฮ้ยคมหลุดปากออกมาได้เพียงเท่านั้นก็ยืนนิ่งเหมือนถูกสาป
เต็มไปด้วยความตะลึงงันอย่างเหลือที่จะกล่าวออกมาได้ชัดกงจักถอนให้ใจออกมาอีกเฮือกนี่แหละคือเป้าหมายของการกลับมาของจางคราวนี้และเวลานี้จางก็ต้องการที่จะตะครุบตัวบรรดาคนที่เกี่ยวข้องกับอินทรีในสมัยก่อนทั้งหมดและแกเป็นตัวการสำคัญน่าดูทีเดียวเพราะเมื่อสมัยที่แกยังอยู่ในคราบของชีพชูชัยแกก็ไปควานหามาจากที่ต่างๆประกบเข้าด้วยกันถึง5ชิ้นส่วนเท้าของมันน่ะอยู่ที่ในเลียงเสถียรกิจและจางได้ไปก่อนหน้าแกแล้วอินทรีมีส่วนปลอมคมครางออกมาอย่างประหลาดใจที่สุดเขาแทบจะไม่เชื่อข่าวนี้เลยถ้าหากไม่ได้ออกมาจากปากของกงจักรตาของเขาสบตากับกงจักรที่จ้องเขม็งอยู่แล้วกัดริมฝีปากแน่นแล้วกระแทกตัวโครมลงมาบนเก้าอี้ตัวเดิม